ค่ะค่ะก็วันนี้ก็มาดูการฝึกซ้อมนะคะที่สนามราชมังคลานะคะซึ่งจะเป็นการซ้อมก่อนที่จะบินไปเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้นะคะไฟ 9:00 นนะคะก็แน่นอนนะคะการเจอกับเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นทีมที่แรงกิ้งเบอร์22ของโลกส่วนเราเบอร์101ก็เห็นว่าอันดับเนี่ยต่างกัน80อันดับนะมันก็ต้องยอมรับว่าเจอคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งมากแล้วก็เขาก็ไม่ได้ประมาทเราเลยเอาตัวผู้เล่นที่อยู่ในลีกยุโรปมาเกือบทั้งหมดนะก็เป็นเกมที่หนักมากก็มีการพูดคุยกับโค้ชอิชินะคะอิชิก็พยายามตั้งใจเต็มที่นะคะพยายามจะเข้าใจว่าเกมเย็นก็ยิ่งยากนะคะตัวที่เกาหลีก็ขายเกือบหมดเหมือนกัน 60,000 ที่นั่งส่วนที่เราเองก็ขายหมดเหมือนกันนะคะเกือบ 48,000 ที่นั่งนะคะก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยากเย็นนะคะน้องๆทุกคนก็มีกำลังใจกันดีนะคะแล้วก็ได้คุยกับอิชินะคะก็มีการแต่งตั้งอุ้มธีรธรเป็นกัปตันทีมที่จะลุยในศึกครั้งนี้นะคะทั้งวันที่21แล้วก็วันที่26ที่จะเล่นที่สนามราชมังคลานะคะก็อยากจะขอแรงเชียร์นะคะจากผู้เล่นคนที่12เหมือนเดิมแฟนบอลชาวไทยนะคะว่าครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญนะคะถ้าเราเก็บแต้มได้เนี่ยมันจะเป็นประวัติศาสตร์ใหญ่นะคะเราแทบจะไม่เคยชนะเกาหลีใต้เลยนะคะก็เมื่อวานไปงานแต่งนิวทิติพันธ์ยังแซวเขาเลยว่าเมื่อ12ปีที่แล้วตอนเขาเล่น U19 เคยชนะเกาหลีใต้แล้วก็ทิติพันธ์ม่วงจันทร์เป็นผู้หญิงใน12ปีที่แล้วนะคะก็วันนี้ก็ยังแซวว่าใครจะยิงได้นะมันก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แน่ถ้าเราชนะหรือว่ามีแต้มเสมอกับทีมที่แรงกิ้งสูงกว่านะคะฟุตบอลอะไรๆก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะก็เชื่อว่าทีมก็มีความพร้อมนะคะทั้งร่างกายแล้วก็กำลังใจจิตใจนะคะทุกคนก็พร้อมที่จะสู้เต็มที่นะคะก็ต้องเร่งแลกเลือดกันนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอไปประชุมกันก่อนนะคะก็คิดว่าบรรยากาศเก่าๆก็น่าจะกลับมานะคะตัวก็ไม่เคยขายดีอย่างนี้มาน่าจะในรอบ8ปีแล้วค่ะนะคะก็วันนี้ก็ถือว่ากระแสได้รับกระแสตอบรับจากแฟนบอลไทยเป็นอย่างดีนะคะอาจจะหลายๆอย่างนะคะอันนี้ส่งอาจจะแรงกิ้งของเราที่ดีขึ้นแล้วก็เชื่อว่าแป้งในฐานะที่วันนี้ก็ต้องถอดหมวกผู้จัดการทีมชาติออกนะคะก็เป็นหมวกของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะก็ตั้งใจนะคะที่จะพัฒนาในทุกมิตินะคะแต่อย่างที่บอกนะคะการที่ทุกคนก็ตั้งความหวังอยากใช้บอลไทยไปบอลโลกทุกชาติที่อยู่ในเอเชียก็อยากได้นะคะมันก็ต้องแน่นอนทุกคนก็ไม่มีใครยอมกันนะคะแต่สำหรับแป้งเองก็ตั้งใจว่าจะทำให้มีพัฒนาการนะคะในทุกมิตินะคะก็อย่างที่บอกนะคะสมบัติอันล้ำค่าของสมาคมก็คือทีมชาติไทยทุกชุดโดยเฉพาะชุดใหญ่นะคะก็ทุกสิ่งก็มีความสำคัญแล้วก็สมบัติอีกด้านหนึ่งก็คือลีกไม่ว่าจะเป็นที่1ที่2ที่3ก็จะเห็นนะคะว่าที่3เรามีการปรับปรุงนะคะตอนนี้ทุกทีมได้รับเงินไปแล้วแล้วก็มีการถ่ายทอดนะคะในคู่ที่ชิงแชมเปี้ยนลีกนะคะก็เราก็มองว่าจริงๆลีก3เนี่ยเป็นลีกที่มีความสำคัญมากเป็นลีกที่จะส่งผลผลิตดีๆมาสู่ลีก2แล้วก็ลีก1แล้วก็แน่นอนนะคะนำส่งผลผลิตมาสู่ทีมชาติไทยของเรานะคะก็อยากให้เป็นกำลังใจนะคะให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับ U23 ด้วยที่ขณะนี้กำลังเดินทางไปแล้วไปอุ่นเครื่องที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะก็ทั้งสองทีมก็เจอศึกหนักกันทั้งคู่นะคะก็เราก็เต็มที่อะค่ะค่ะคุณแป้งครับพูดถึงวันนี้หน่อยครับนักเตะเซอร์ไพรส์วันเกิดครับผมเป็นไงบ้างก็นักเตะชุดนี้ก็มีความคุ้นเคยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเจนะคะก็ต้องยังบอกว่าแบบเจนี่คุ้นเคยกันมากไลน์คุยกันตลอดนะคะแล้วก็น้องๆอีกทุกคนนะก็เป็นเค้กก้อนแรกนะคะที่ได้รับก่อนที่จะเป็นวันเกิดจริงพอดีวันเกิด21มีนาก็เมื่อกี้อิชิเขาบอกว่าจะเอาแต้มมาฝากเป็นของขวัญวันเกิดขอบคุณค่ะขอบคุณครับมีใครไปบ้างขวัญเนี่ยที่เกาหลี